เอาเอกสารเน่าๆของแกคืนไปแล้วออกไปจากบริษัทฉันซะไปนัดนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเนื้อตัวเปียกไปหมดผมให้คุณไปยื่นเอกสารใบเสนอราคาให้คุณหลินไม่ใช่เหรอคือว่าผมได้เข้าไปพบคุณหลินแล้วครับเชิญสวัสดีครับคุณหลินผมชื่อนัดเป็นตัวแทนจากคุณส่งวันนี้ผมจะมานำเสนอราคาโปรเจกต์ที่คุณหลินจะทำร่วมกับคุณส่งนะครับนี่ครับเอกสารโปรเจกต์ห่วยๆนี่เหรอคือข้อเสนอบริษัทของแกโปรเจกต์ห่วยไม่พอแล้วยังส่งพนักงานต๊อกต่ออย่างแกมาเสนองานฉันอีกแต่ผมมาในนามของคุณส่งนะครับก็ช่างคุณส่งมาสิฉันไม่เห็นต้องแคร์อะไรเลยเอาเอกสารเน่าๆของแกคืนไปแล้วออกไปจากบริษัทฉันซะไปไปสิไปเฮ้ยมากไปละนี่ถ้าไม่ใช่ร่วมธุรกิจกันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมก็ไม่อยากร่วมอะไรกับเขาหรอกไปเลยไปหาหลินที่ออฟฟิศกันไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะทำแบบนี้กับนายได ามาทำกิริยาต่ำทรามในบริษัทของฉันขอโทษเขาซะขอโทษงั้นเหรอคุณมันบ้าไปแล้วฉันไม่มีวันขอโทษพนักงานกระจอกกระจอกอย่างมันหรอกนี่คุณคงลืมไปแล้วใช่ไหมว่าทำอะไรกับพนักงานผมไว้คุณส่งนี่คุณกินยาผิดซองหรือเปล่าอยู่ดีๆก็มาเอะอะวายๆในบริษัทของฉันแถมยังไม่พอยังจะให้ฉันขอโทษพนักงานของคุณอีกอ่ะผมบอกว่าให้คุณขอโทษเขาเดี๋ยวนี้คุณอย่าคิดนะว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทแล้วจะทำอะไรก็ได้ถ้าคิดจะกางก็ไปกางในบริษัทของคุณไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวฉันก็ให้รปภ.มันไล่คุณออกไปล่ะนัดมาอยู่ใกล้ๆผมว่าช่างมันนะครับช่างมันอย่างนั้นเหรอผมสั่งให้คุณให้มาอยู่ข้างผมเดี๋ยวนี้จากบ้านวันนี้คุณคงลืมพกสมองมาสินะถึงได้ลืมว่าทำอะไรกับพนักงานผมไว้ขอโทษพนักงานของผมเดี๋ยวนี้นี่คุณคงลืมไปแล้วสินะว่าตอนนี้เราได้ทำธุรกิจร่วมกันอยู่คุณจะเอาพนักงานตอกต่อยคนนี้มาทำให้งานของเราพังเหรอก่อนคุณจะพูดอะไรออกมาผมว่าคุณลองคิดดูดีๆก่อนนะครับการกระทำของคุณวันนี้ถือว่ากำลังละเมิดสัญญาของเราอยู่ละเมิดอะไรไม่ทราบ
ในสัญญาระบุชัดเจนไว้ว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมไม่ให้เกียรติและดูหมิ่นซึ่งกันและกันซึ่งฝ่ายที่ถูกกระทำสามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้แบบนี้ถือว่าคุณกำลังละเมิดสัญญาระหว่างที่บริษัทผมทำกับบริษัทของคุณอยู่ใช่ไหมคุณส้มคะคุณก็ใจเย็นๆก่อนนะคะช่วงนี้งานฉันเยอะก็เลยอารมณ์เสียง่ายไปหน่อยยังไงก็เชิญคุณส้มนั่งก่อนนะคะน้องคนนั้นด้วยนั่งก่อนเนาะแล้วเราค่อยๆมาคุยกันนะคุณหนึ่งปรับตัวได้เร็วเหมือนกันนะครับคุณหนึ่งแต่ผมว่าพฤติกรรมของคุณที่ทำกับพนักงานของผมวันนี้ผมว่าเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรคุยกันอีกคุณส้มคะคุณก็เป็นถึงเจ้าของบริษัทใหญ่โตคุณอย่าถือสาฉันเลยนะถือว่าเห็นแก่ธุรกิจที่เราจะทำร่วมกันก็ได้นะแล้วเรื่องเมื่อเช้าล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นความเข้าใจผิดค่ะใช่ไหมคะน้องแต่จริงๆฉันคิดว่าฉันไม่จำเป็นต้องขอโทษน้องเขาหรอกเราเป็นผู้บริหารเหมือนกันเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกันฉันว่าเราคุยกันเองดีกว่าเนาะจำเป็นสิใครบอกว่าไม่จำเป็นเอาล่ะไหนๆคุณก็ไม่ยอมขอโทษพนักงานของผมก็จะไม่เกรงใจคนอื่นนี่คุณจะทำอะไรอ่ะคุณส้มครับนี่มันหมายความว่ายังไงล่ะครับเมื่อเช้าคอมนั้นสั่งคุณใช่ไหมครับงั้นก็สั่งคุณเลย มันจะดีเหรอครับคนเราบางครั้งก็ต้องใช้วิธีน้ำย่อเอาน้ำออกรออะไรล่ะสาดเลยครับคนเราย่อมมีศักดิ์ศรีของตัวเองต่อไปก็จะพยายามศักดิ์ศรีของใครดีไปกันเถอะนะครับ